ทำไมปีชงหรือวันตรุษจีนเราต้องไปไหว้เทพเจ้าไทสวยเอี๊ยเพราะอะไรเนื่องจากตามความเชื่อชาวจีนโบราณเทพเจ้าไทสวยเอี๊ยเป็นเทพเจ้าองค์สำคัญที่คอยคุ้มครองดวงชะตาบรรเทาเคราะห์กรรมให้เบาบางลงได้และในแต่ละปีเทพเจ้าไทสวยเอี๊ยจะสลับกันลงมาโดยเทพเจ้าไทสวยเอี๊ยมีทั้งหมด60องค์โดยมีการสลับเวียนกันไปและโคจรมาใหม่ทุกปีปีละหนึ่งองค์การไหว้เจ้าขอพรเรื่องดวงชะตาตามความเชื่อของลัทธิเต๋าจึงต้องไหว้ไทสวยเอี๊ยให้ถูกต้องตามชื่อขององค์นั้นๆในแต่ละปีและเทพเจ้าไทสวยเอี๊ยปี2566ประจำปีกุ่ยเบ้าคือขุนพลผวยซีไต่เจียงกุงเป็นองค์ที่40เทพเจ้าไทสวยเอี๊ยคือใครเทพเจ้าไทสวยเอี๊ยมีต้นกำเนิดมาจากชนชาติจีนโบราณของผู้ที่นับถือลัทธิเต๋าและสืบทอดยาวนานมาจนถึงปัจจุบันเทพเจ้าไทสวยเอี๊ยเทพคุ้มครองดวงชะตาของเราเทพเจ้าไทสวยเอี๊ยหรือเรารู้จักองค์ท่านคือเทพคุ้มครองดวงชะตาหากเราเคยได้ไปตามวัดจีนชื่อดังหรือวัดที่มีการแก้ชงเราจะมีโอกาสได้เห็นองค์เทพเจ้าอย่างแน่นอนเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยจ่ายสินเอี๊ยหรือไฉสิงเอี๊ยถือเป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยเฉพาะด้านการให้โชคลาภร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จซึ่งตามความเชื่อว่าเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยจะลงมาโลกมนุษย์เพียงหนึ่งครั้งต่อปีคือวันตรุษจีนดังนั้นชาวจีนหรือคนที่มีเชื้อสายจีนจะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนิยมไหว้บูชาเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยในวันตรุษจีนเพื่อขอโชคลาภและเสริมสิริมงคลก่อนเริ่มปีใหม่อย่างไรก็ดีเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยท้าวเวสสุวรรณทั้งสององค์เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเช่นเดียวกันแต่ทั้งสององค์ไม่ใช่องค์เดียวกันเนื่องจากมีประวัติและที่มาต่างกันออกไปทั้งนี้คนส่วนใหญ่สามารถเลือกบูชาเทพตามความสะดวกและความสบายใจของตนเองเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยคือเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพองค์ใดที่สามารถประทานพรหรือเกี่ยวกับโชคลาภจะนับว่าเป็นเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยทั้งสิ้นเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยมีหลายองค์ตามความเชื่อแต่ละท้องถิ่นเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยปี2566มี2ปางดังนี้เทพเจ้าไทสวยเอี๊ยถือว่าเป็นเทพเจ้าเก่าแก่ที่ได้รับความศรัทธามากกว่า 3,000 ปีโดยมีความสำคัญกับวันตรุษจีนเพราะเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าผู้สอดส่องความดีความชั่วของมนุษย์หรือเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาชีวิตนั่นเอง 1. เทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยปางบุญเป็นขุนนางจีนผู้มีความตรงฉินมีนามว่าปี่กันส่งเครื่องชุดขุนนางโบราณชาวจีนเชื่อว่าหากบูชาแล้วจะมีโชคลาภมั่งคั่งร่ำรวยหากประกอบอาชีพค้าขายทำมาหากินก็จะเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จทางด้านทรัพย์สินเงินทอง 2. เทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยปางบูเป็นชายวัยกลางคนร่างใหญ่ใบหน้าดุดันหน้ายำเกรงส่งเครื่องนักรบโบราณมีพาหนะเป็นเสือชาวจีนเชื่อว่าบูชาจะช่วยให้เก็บเงินได้ดีไม่มีหนี้สินหรือปัญหาทางด้านการเงินในทางกลับกันหากมีลูกหนี้ก็จะได้รับเงินคืนอย่างครบถ้วนหรือถ้าใครเป็นเจ้าของกิจการหัวหน้าหากบูชาแล้วผู้ใต้บังคับบัญชาจะเชื่อฟังการบูชาไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอี๊ย 2566จะต้องเตรียมอาหารคาวหวานผลไม้และของประกอบพิธีไหว้บูชาอื่นๆดังนี้ผลไม้5สี5อย่างขนมอี้หรือสาคูแดงต้มสุก5ถ้วยน้ำชาหรือน้ำสมุนไพร5ถ้วยข้าวสวย5ถ้วยเจฉ่ายหรือของเจ5อย่างขนมจันอับ1จานชุดกระดาษเงินกระดาษทองไหว้เจ้าได้แก่เง่งเตี๋ย12ชุดกิมเง่งเต้า1คู่เทียงเถาจี้1ชุดเทียบเชิญสีเขียว1แผ่นและเทียบเชิญสีแดง1แผ่นรูปภาพหรือรูปปั้นเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยแจกันดอกไม้สด1คู่เทียนแดง1คู่ธูปพร้อมกระถางธูป1ใบขั้นตอนการไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอี๊ย2566 1.
เตรียมของไหว้ให้พร้อม 2. จัดโต๊ะหันไปทางทิศตะวันออกแล้ววางของไหว้ตามลำดับโดยอีกฝั่งของโต๊ะให้ตั้งรูปภาพหรือรูปปั้นเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยตามด้วยจากันดอกไม้เชิงเทียนกระถางธูปจากนั้นให้จัดวางน้ำชาและขนมอีอาหารเจขนมและผลไม้ต่างๆตามลำดับและวางชุดกระดาษเงินกระดาษทองวางเป็นลำดับสุดท้าย 3. กล่าวคาถาพร้อมขอพรเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ย 4. นำกระดาษเงินกระดาษทองไปเผาโดยถือภาพรูปปั้นเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยพร้อมธูปเข้าบ้านเพื่อเป็นการอัญเชิญเทพเข้าบ้าน 5. ลาของไหว้สามารถนำมาแจกจ่ายให้คนในครอบครัวกินได้เนื่องจากเชื่อว่าเป็นสิ่งมงคลหลังจากเตรียมของไหว้จัดโต๊ะสำหรับทำพิธีเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้ท่องคาถาดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามจบโอมชัมพาลาจาเลนไนเยโซฮาสามจบห้าจบเก้าจบสิบเก้าจบหรือ13จบตามสะดวกและกล่าวขอพรดังนี้ข้าพเจ้าระบุชื่อนามสกุลเกิดวันที่ระบุวันเดือนปีเกิดอาศัยอยู่บ้านเลขที่ระบุที่อยู่ให้ชัดเจนขออัญเชิญเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยลงมาสถิตในบ้านเพื่ออำนวยอวยพรให้ข้าพเจ้าและครอบครัวประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขและอุดมสมบูรณ์ด้วยโชคลาภคิดทำสิ่งใดให้ร่ำรวยประกอบการงานการค้าขอให้ก้าวหน้าสมปรารถนาในสิ่งที่หวังไว้ทุกประการด้วยเทอญการไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยนิยมไหว้บริเวณหน้าบ้านดาดฟ้าหรือพื้นที่ที่เปิดโล่งซึ่งในปีนี้เวลาไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยคือวันที่21มกราคม2566โดยเลิกมงคลในการไหว้เริ่มตั้งแต่เวลา 23:01 น. 5เคล็ดลับขอโชคลาภจากเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยให้สำเร็จผลในวันตรุษจีนตามความเชื่อส่วนใหญ่นิยมนำกระเป๋าเงินธนบัตรบัญชีธนาคารทรัพย์สินมีค่าออกมาวางบนโต๊ะด้วยเพราะเชื่อว่าเป็นการเรียกเงินทองให้เข้ามาในกระเป๋าทิศทางการจัดโต๊ะสำหรับทำพิธีไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละปีสำหรับการไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอี้ย2566จะต้องตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกไม่ควรให้คนที่เกิดปีชงในปีนั้นเป็นคนไหว้คนแรกบางความเชื่อจะเหลือเทียนแดงไว้หนึ่งเล่มแล้วนำไปเก็บไว้บริเวณหิ้งบูชาหิ้งพระหรือตีจู่เอี้ยเพราะถือเคล็ดว่าจะทำให้ชีวิตมีเงินเหลือกินเหลือใช้เมื่อธูปใกล้หมดดอกให้รีบนำธูปเข้ามาในบ้านโดยปิดประตูหน้าต่างทุกบานเชื่อว่าเป็นการอัญเชิญเทพเจ้าเข้ามาในบ้านขวัญธูปที่อบอวลเปรียบเสมือนการกักเก็บพลังงานเทพทั้งนี้ควรเป็นธูปที่ไม่มีสารเคมีเทพเจ้าไฉสิงเอี้ย2566เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่หลายคนนับถือเมื่อเข้าสู่ช่วงปีใหม่จีนหรือวันตรุษจีน2566จึงนิยมไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยเพื่อขอพรให้มีโชคลาภร่ำรวยเงินทองเสริมสิริมงคลตลอดทั้งปีทางโหราศาสตร์จีนมีการกล่าวไว้ว่าดวงชะตาคนเราในทุกปีจะมีการเปลี่ยนแปลงปีนักสัตว์หรือปีเกิดที่ชงและไม่ชงนั้นจะมีทั้งดีและไม่ดีถ้าปีไหนเราไม่ชงก็ถือว่าดีปีนักสัตว์จะส่งเสริมให้สำเร็จรุ่งเรืองและแคล้วคลาดแต่หากปีนักสัตว์เราชงในปีนั้นๆก็อาจจะทำให้ชีวิตติดขัดสูญสิ้นสูญเสียตามความเชื่อนั่นเองความเชื่อนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้และแก้จากร้ายให้กลายเป็นดีได้โดยการไหว้เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาเทพเจ้าไทสวยเอี้ยหากดวงชะตาชีวิตดีอยู่แล้วก็จะเป็นการช่วยเสริมให้ดียิ่งขึ้นไปอีก